ครับก็มาเรียนวิชาสัมพันธ์ไทยนะครับวันนี้ก็มาเรียนหลักการสัมพันธ์บทปฐมวิภัตตินะครับบทปฐมวิภัตติใช้ในอรรถ6อย่างนะครับ1เป็นประธานในประโยคที่ไม่มีกริยาคุมภาพเรียกชื่อว่าลิงคัตถะนะครับอย่างประโยคนี้นะครับจึงเมฆราวาเสนะนะครับยกประโยชน์ฉนังขึ้นมาแปลนะครับจึงประโยชน์ฉนังนั้นว่าประโยชน์อะไรเมของเราหรือว่าเมแก่เรานะครับฆราวาเสนะโดยการอยู่ครองเรือนนะครับแปลได้สองอย่างแปลได้ทั้งของแล้วแปลได้ทั้งแก่นะครับแต่สนามหลวงก็จะนิยมแปลว่าแก่นะครับถ้าแปลว่าแก่ก็สัมพันธ์อีกแบบหนึ่งมาดูหลักสัมพันธ์นะครับกิงวิเศษณะของประโยชนังประโยชนังลิงคัตถะนะครับเมสามีสัมพันธะในกิงประโยชนังหรือสัมปทานะนะครับถ้าแปลว่าแก่นะครับสัมปทานะกิงประโยชนังคารวาเสนะกรณะในกิงประโยชนังนะครับก็นิยมแปลว่าแก่นะครับแปลว่านิยมสัมพันธ์เป็นสัมปทานะนะครับตามสนามหลวงนะครับเขาก็ยึดสนามหลวงเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับสองนะครับเป็นประโยคเป็นประธานในประโยคอุปมาเรียกชื่อว่าอุปมาลิงคัตถะนะครับตัวอย่างเช่นปุริโสปุญญังกรณโตวิวัตมุขภาชนังอุทกัสสะปูรันตังวิยะปุญญัสสะปุรติเนี่ยแปลก็ปุริโสอันว่าบุรุษกรณโตกระทำอยู่ปุญญังซึ่งบุญนะครับปุรติย่อมเต็มปุญญัสสะด้วยบุญนะครับอันนี้ก็รวบด้วยนาถพระอวิยะนะครับด้วยวิยะวิวัตมุขภาชนังอุทกัสสะปูรันตังวิยะนะครับราวกะอันว่านะครับภาชนะตัวนี้นะครับนะตัวนี้นะครับวิวัตภาชนังราวกะอันว่าภาชนะมีปากอันบุคคลเปิดไว้แล้วนะครับอันบุคคลไว้แล้วอันเต็มอยู่ปูรันตังนะครับอันเต็มอยู่อันเต็มอยู่เป็นวิเศษณะอุทกัสสะด้วยน้ำนะครับวิยะฉะนั้นนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าไอ้ธาตุปูรธาตุในความเต็มนะครับศัพท์ที่ประกอบข้างหน้าที่แปลว่าเต็มที่แปลว่าด้วยต้องหักฉัตรถีเป็นกัลยาณะนะครับเวลาประกอบวิภัตติประกอบเป็นฉัตรถีแต่เวลาแปลว่าด้วยนะครับเป็นความนิยมเป็นหลักของธาตุนะครับนะทีนี้ก็มาแปลแล้วนะครับเมื่อกี้นี้นะแปลแล้วมาดูสัมพันธ์ครับทีนี้ปุริโสสยกตาในปุรติอาขยาตบทกตุวาจกปุญญังอวุตตกรรมะในกรณโตกรณโตอภันตรกิริยาของปุริโสนะครับวิยศัพท์ก็ประมาโชตกะเข้ากับวิวัตมุขภาชนังนะครับอุทกัสสะปูรันตังนี่นะครับนะคือเข้าหมดเลยนะครับมาโชตกะเข้าหมดเลยนี่ก็อุทกัสสะฉัตถีกรณะในปูรันตังวิเศษณะของวิวัตมุขภาชนังวิวัตมุขภาชนังอุปมาลิงคัตถะนะครับปุญญัสสะฉัตถีกรณะในปุรตินะครับประโยคนี้ก็สัมพันธ์แบบนี้นะครับอุปมาลิงคัตถะ เป็นประธานในประโยคอุปมานะครับไม่มีกริยาคุมภาพเรียกว่าอุปมาลิงคัตถะนะครับสองต่อไปสามนะครับเป็นประธานในประโยคกตุวาจกเรียกว่าสยกตานะครับอันนี้ก็ประโยคแบบสูโทโอทนังปัจจติสูโทนว่าครอบครัวปัจจติหงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกนะครับสัมพันธ์ก็สูโทสยกตาในปัจจติปัจจติอาขยาตบทกตุวาจกโอทนังพุทธกรรมะในปัจจตินะครับก็ไม่ซับซ้อนอะไรสี่นะครับเป็นประธานในประโยคเหตุกตุวาจกเรียกชื่อว่าเหตุกตานะครับนะตัวอย่างภาษามิโกสุทังโอทนังปาจาเปตินะครับแปลก็สามิโกนว่านาย
สูทังยังครอบครัวหรือแบบว่าสูเทนะหักกับตติยาเป็นกริตกรรมแต่อันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูง่ายๆก็เอาสูทังเลยครับสูทังยังครอบครัวปาจาเปตีให้หงอยู่โอตนังซึ่งข้าวสุกนะครับสัมพันธ์ก็สามิโกสิยกตาในไอเหตุกตาในปาจาเปติปาจาเปติอาขยาตบทเหตุกตุวาจกสุทังนะครับด้วยสุเทนะกริตกรรมะในปาจิติปาจาเปตินะครับโอทนังอุตกรรมะในปาจาเปตินะครับต่อไปนะครับกดข้อที่นะตัวอย่างข้อต่อไปนะครับอาจาริโยสิทเสพุทธวจนังคันหาเปติอาจาริโยวันว่าอาจารย์สิทธิ์เสยอย่างสิทธิ์ทั้งหลายอุปนาเปติให้ศึกษาอยู่พุทธวจนังซึ่งพระพุทธพจน์นะครับแปลอายสัมพันธ์ก็อาจาริโยเหตุกัตตาในอุปนาเปติอุปนาเปติอาขยตบทเหตุกัตตุวาจกสิทธิ์เสกริตกรรมะในอุปนาเปติพุทธวจนังพระพุทธกรรมะในอุปนาเปตินะครับ ที่ชื่อว่าเหตุกัตตานี่แปลว่าผู้กระทำเหตุนะครับผู้เป็นเหตุให้กระทำคือผู้เป็นต้นเหตุให้คนอื่นกระทำกรรมนะครับเรียกว่าเหตุกัตตา5ครับเป็นประธานในประโยคกรรมวาจกเรียกชื่อว่าวุตตกรรมะนะครับก็มาดูสูเทนะโอทโนปจิยเตนี่ก็ประโยคแบบนะครับนะโอทนอนว่าข้าวสุกสูเทนะอันพ่อครัวปจิยเตหงอยู่นะครับเอากรรมขึ้นมาพูดกรรมที่ถูกกล่าวนะครับพุทธกรรมเรียกว่ากรรมที่ถูกกล่าวก็สัมพันธ์ก็โอทนอพุทธกรรมะในปจิยเตสูเทนะอนาภิหิกตาในปจิยเตปจิยเตขยาตบทกรรมวาจกความนิยมของประโยคกรรมหนึ่งก็คือว่าท่านจะสัมพันธ์ตัวประธานเข้ากริยาแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ไปสัมพันธ์ตัวนภิกตาแล้วก็เข้าในกริยาแล้วก็ถึงจะบอกกริยาบอกว่าจบต่อไปเลยนะครับนี่ก็เป็นความนิยมของสนามหลวงเราจะสัมพันธ์ไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยโอทโนพุตกรรมะในปัจจิยะเตปัจจิยะเตอาขยตบทกรรมวาจกไปก่อนเลยแล้วก็สุเทนะอนัพิตาในปัจจิยะเตนี้ก็ได้นะครับได้ทั้งสองอย่างมาดูประโยคนี้นะครับมายากรรมังกตังกรรมังนั้นว่าการงานมายานกับผมกตังมาทำแล้วนะครับประโยคกรรมเป็นจิตตะจิตปัจจัยนะครับกำมังวัตกรรมะในกตังกตังแล้วก็มายานะพิหิตกตาในกตังกตังจิตบทกรรมวาจกนะครับอันนี้เป็นกิริยากิจคุมภาคนะครับครับก็มาดูข้อที่6เป็นประธานในประโยคเหตุกรรมวาจกเรียกชื่อว่าวุตกรรมะนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในประโยคกรรมกับประโยคเหตุกรรมเนี่ยชื่อเหมือนกันนะครับเรียกว่าวุตกรรมะเหมือนกันตัวกรรมที่เอามากล่าวนี่นะครับนะสามิเกสุเทนะหรือสุทังนี่นะครับโอทโนปาจาปิยะเตปาจาปิยะเตแปลก็โอทโนนว่าข้าวสุกสุสามิเกนะอันนายสุทังยังพ่อครัวปาจาปิยะเตให้หงอยู่นะครับก็ประโยคเหตุกรรมสัมพันธ์ก็โอทโนวุตตกรรมะในปาจาปิยะเตสามิเกนะอันนับพิหิตกตาในปัจจปิยเตปัจจปิยเตอขยตบทเหตุกรรมวาจกสุทังกริตกรรมะในปัจจปิยเตนะครับกับหลักของการเรียงปฐมวิภัตก็ครบทั้ง6อย่างแล้วนะครับนะก็คิดว่าคงจะเข้าใจพอสมควรนะครับนะมีสิทธิ์ของเราเอาย่อๆสั้นๆก่อนนะครับครับมาดูตัวอย่างต่อไปก็อาจาริเยนะสิทเสพุทธวจนังสิกขาปิยะเตพุทธวจนังว่าพระพุทธพจน์อาจาริเยนะอนาจารย์สิทเสยังสิทธ์ทั้งหลายสิกขาปิยะเตให้ศึกษาอยู่นะครับสัมพันธ์กับพุทธวจนังวุตตกรรมะในสิกขาปิยะเตอาจาริเยนะอนาภิหิตกตาในสิกขาปิยะเต
สิกขาปิยเตอขยัตตบทเหตุกรรมวาจกสิกเสกริตกรรมในสิกขาปิยเตนะครับก็ในประโยคนี้นอกจากเราจะได้สัมพันธ์แล้วเราก็จะเห็นความต่างวายทุติยาภิพัตที่มาร่วมกันหลายๆบทเนี่ยเขาจะวางรุดที่แปลว่าซึ่งนี่อยู่ใกล้กริยานะครับที่แปลตัวอื่นก็จะถัดมาอย่างเนี้ยแปลว่ายังนี่ก็แปลเอาไว้หน้าที่แปลว่าซึ่งนะครับนี่เราก็จะได้เห็นเวลาเรียนเราก็จะเรียงได้จะถูกนะครับครับวันนี้ก็การเรียงปฐมภิพัตก็จบไว้แค่นี้นะครับนะ